เป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เราเดินได้แล้วเรากลับมาเต้นได้เลยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้น้ำหนักเราขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณละหน่อยทำไมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเห็นคอมเมนต์พวกนี้มันทำให้เราแบบมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอ่ะคือเราอ่ะตอนแรกเราผอมกว่านี้เยอะแต่ว่าเราขาหักใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่ได้ขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเดินไม่ได้อยู่2เดือนน้ำหนักเราก็ขึ้นมาเว้ยแล้วนั่นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เราเดินได้แล้วเรากลับมาเต้นได้เว้ยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้น้ำหนักเราขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณละหน่อยทำไมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเห็นคอมเมนต์พวกนี้มันทำให้เราแบบมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอ่ะซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอ่ะThank you.